ด้วยความต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องร่วมกันผนึกกำลังในการผลักดันจากทุกภาคส่วนจัดทำนโยบายสาธารณสุขปี2567โดยให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติผลลัพธ์สุขภาพความต้องการของประชาชนภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุปัญหาสุขภาพจิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดเป็นนโยบายเร่งด่วน Quick Win 100วันน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญได้แก่พัฒนาโรงพยาบาลเขตเมืองเพิ่มจำนวนเตียงรองรับการรักษาในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มการเข้าถึงบริการภาครัฐลดและป้องกันพฤติกรรมรุนแรงจากปัญหาสุขภาพจิตและปัญหายาเสพติดส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุ่มวัยด้วยการเพิ่มศักยภาพการบำบัดรักษาด้านจิตเวชและยาเสพติดในทุกพื้นที่โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาผ่านระบบการแพทย์ทางไกลได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นจัดตั้งทีม Cancer Warrior คอยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันคัดกรองดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่เป็นปัญหาสำคัญในเพศชายใช้เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงลดภาระงานคืนเวลาให้บุคลากรส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับรวมถึงอสม.เชื่อมโยงเครือข่ายการรักษาระดับปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีรองรับการบริการพื้นฐานใกล้บ้านนัดหมายแจ้งเตือนเจาะเลือดพบแพทย์และรับยาครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงงานอนามัยโรงเรียนโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับครอบครัวและชุมชนขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในการรักษาเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของกลุ่มเปราะบางผู้พิการแรงงานต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสุขภาวะที่เหมาะสมมีช่องทางเบิกจ่ายที่ไม่สร้างภาระต่อหน่วยบริการผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่บ้านแบบ Hospital at Home มีสถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบ่งเบาภาระครอบครัวสร้างงานให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและพื้นที่ห่างไกลด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคลดแออัดลดการรอคอยลดการส่งต่อให้บริการสาธารณสุขที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปได้ทุกที่ใช้ในการยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีความปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะสร้างรากฐานความเข้มแข็งของประเทศด้วยการส่งเสริมการมีบุตรเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจรสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพเชื่อมโยงการดูแลรักษาและการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบก้าวสู่การเป็น Wellness Center ระดับโลกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบสุขภาพทุกด้านสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีคณะกรรมการระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำทุกภาคส่วนมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพและมีความร่วมมือร่วมใจของชาวกระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่ MOPH Plus เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดยกระดับ30บาท Plus เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย